เดิมทีถ้าพี่น้องประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดไปที่ไหนมาไหนนะครับก็จะเห็นศาลาทรงไทยซึ่งสร้างจากวัสดุที่เป็นไม้นะครับแล้วก็มีมุงหลังคานะครับเป็นทรงไทยนั้นก็สามารถที่จะหลบแดดหลบฝนได้ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นในกรณีการออกแบบและก่อสร้างถนนแล้วก็มีศาลานะครับที่พักพิงผู้โดยสารศาลาพักผู้โดยสารนี่ก็ถือว่ามีความเป็นมายาวนานนะครับคู่กับถนนหนทางบนผืนแผ่นดินไทยนะครับเดิมทีถ้าพี่น้องประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดไปที่ไหนมาไหนนะครับก็จะเห็นศาลาทรงไทยซึ่งสร้างจากวัสดุที่เป็นไม้นะครับแล้วก็มีมุงหลังคานะครับเป็นทรงไทยนั้นก็สามารถที่จะหลบแดดหลบฝนได้นะครับถ้าหากฝนตกก็สามารถที่จะไปอาศัยหลบฝนได้ถ้าหากแดดร้อนจนเกินไปก็จอดรถหลบแดดได้แต่ปัจจุบันพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับกรมทางหลวงนะฮะได้ออกแบบถนนนั้นไม่ว่าครับนะทำออกมารูปแบบสวยงามแต่มีการออกแบบที่พักผู้โดยสารศาลาที่พักผู้โดยสารนะครับซึ่งเป็นงบประมาณ518ล้านเป็นการก่อสร้างช่วงที่1ถนนระหว่างเมืองศรีเกตกับตัวเมืองขู่ขันนะครับอำเภอขู่ขันก็มีการก่อสร้างศาลาเมื่อวานนี้ก็มีผู้สื่อข่าวทั้งเดลนิวมิติชนและพี่น้องคนไทยในจังหวัดศรีเกตออกมาตั้งคำถามว่ารูปแบบสวยงามและประโยชน์ที่ได้และคิดเห็นอย่างไรนะครับถ้าพี่น้องเข้าไปดูในข่าวก็เห็นชัดเจนว่าการออกแบบศาลาพักผู้โดยสารก็เป็นกรณีพี่น้องประชาชนจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับยืนรอนะฮะรอรถโดยสารหรือว่าในระหว่างทางเกิดเหนื่อยล้านะครับก็อาจจะจอดพักแต่ปรากฏว่ารูปแบบศาลาที่ออกมานั้นเป็นรูปแบบลักษณะเป็นทรงโมเดิร์นซึ่งงบประมาณนี้จากการผมสอบถามผู้สื่อข่าวเดลนิวบอกว่าหลังหนึ่งนะครับประมาณแสนกว่าบาทผมถามหน่อยว่าไอ้คนที่ออกแบบศาลาเนี่ยมันเอาอะไรคิดครับเอาส้นตีนคิดหรือว่าเอาหัวคิดถามตรงนะฮะพูดไปเพาะนิดนึงถามว่ามันเคยมาดูไหมว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาเขาหลบฝนหลบยังไงอันนี้แดดยังหลบไม่ได้เลยครับนะฮะไปเปรียบเทียบดูนะใครเดินทางจากช่วงระหว่างตัวเมืองศรีเกตไปอำเภอขู่ขันพี่น้องก็จะเห็นนะครับเห็นความอัปยศของนักออกแบบกรมทางหลวงถามว่าคุณเอาอะไรคิดฮะวันนี้ถ้าฝนตกสามารถที่จะไปหลบฝนได้ไหมมันหลบได้นิดเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะการออกแบบนั้นมันหลบฝนไม่ได้หลบแดดไม่ได้เลยนะครับเป็นกรณีที่บอกตรงเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสมควรเป็นอย่างยิ่งที่กรมทางหลวงเนี่ยต้องออกมาแก้ไขนะครับวันนี้มีการสร้างช่วงที่1งบประมาณอยู่ที่518ล้านเห็นบอกว่ามีการก่อสร้างศาลาขึ้นมา15หลังโทษนะครับ15หลังเนี่ยงบประมาณเนี่ยหลังหนึ่งแสนกว่าบาทก็เก็บ2ล้านเอาเงิน2ล้านมาละลายทิ้งเนี่ยในเรื่องแบบนี้เลยครับผมอยากให้คนที่ออกแบบนะฮะออกมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนมันเป็นเงินภาษีที่พี่น้องประชาชนสูญเสียไปกับการเสียภาษีเอาไปให้เจ้าที่รัฐนะซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่คุณออกแบบมาเนี่ยมันใช้หาอะไรไม่ได้เลยครับถามว่าคุณมานั่งหลบฝนให้ดูหน่อยสิไอ้คนออกแบบเนี่ยเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคิดว่าคนไทยนะฮะวิศวกรที่ออกแบบเปรียบเทียบกับศาลาหลังเก่านะฮะหลังคามุงด้วยรูซิ่งนะฮะมุงด้วยสังกะสีมูลค่าไม่ถึงแสนบาทหรอกครับจากไม้ทำจากไม้แต่ดูแล้วเนี่ยสามารถหลบฝนได้หลบแดดได้พักพิงได้นะถ้าหากว่าระหว่างทางเหนื่อยอยากทานข้าวระหว่างทางก็จอดพักทานข้าวในศาลาได้แต่ศาลาหลังใหม่นะครับนะที่พักโดยสารหลังใหม่ทำหาอะไรไม่ได้เลยครับ
เป็นกรณีที่เสียเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปเปล่าประโยชน์ผมอยากให้คนที่ออกแบบนะช่วยมานั่งทดสอบเวลาฝนตกนะครับฝนตกเนี่ยมันสาดนะครับแล้วคุณจะไปยืนอยู่จุดไหนของศาลาเรื่องนี้ดังไปทั่วโลกเลยครับนักออกแบบศาลาริมทางของประเทศไทยโอ้ยผมว่ามันเชือกผูกคอตายดีกว่าคิดได้แค่นี้นะครับโง่นะครับโคตรโง่เลยอ่ะเอาอะไรคิดถามหน่อยครับมันสมองมีแค่นี้อ่ะผมถามว่าวิศวกรกรมทางหลวงมีคิดแค่นี้คิดได้แค่นี้เลยครับมันต้องเอาประโยชน์เป็นหลักนะไม่ใช่เอาความสวยงามสวยงามแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยว่าทำหาอะไรขึ้นมาถามหน่อยครับอยากให้คนที่ออกแบบนะครับคุณช่วยมาศรีสะเกษนะครับบ้านผมเนี่ยมายืนตากแดดลบแดดได้ไหมแดดตอนเช้าเนี่ยเปี้ยงๆเนี่ยช่วง11โมงถึงเที่ยงเนี่ยมันลบได้ไหมน้ำซ้ำนะครับลบแดดไม่ได้แล้วเนี่ยฝนตกมึงช่วยมายืนดูช่วงฝนตกหน่อยไอ้คนออกแบบเนี่ยหลบฝนได้ไหมต่างกับศาลาเดิมนะครับที่อยู่ข้างเคียงกันเนี่ยยังไม่มีการรื้อเนี่ยแดดก็บังได้หลบได้ฝนตกก็หลบได้เห็นไหมครับอันนี้เรียกความโง่ของคนนายพวกนี้โง่มากเลยคิดออกแบบเนี่ยผมบอกว่าโง่เลยเอาส้นตีนคิดเลยพวกนี้นะครับไม่ศึกษาความเป็นมาไม่ศึกษาถึงวัฒนธรรมและประโยชน์ที่จะได้มันได้หาอะไรออกแบบอย่างนี้แล้วถามว่าเปลืองงบมันของผมนะครับผมเป็นคนกำกับดูแลงบมานะคุณกินเงินเดือนภาษีผมแต่วันนี้มาออกแบบศาลาริมทางเนี่ยเอาอะไรคิดไปเรียนแบบเมืองนอกเมืองนาไปเรียนมาทำไมอ่ะฮะดูว่าทำดิถามว่าหนึ่งมันผ่านก็จริงถามว่าถามคนร้อยคนเนี่ยมีใครเห็นด้วยสักคนไหมไม่มีเพราะมันไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเลยลื้อไปเลยครับนะครับถ้าทำได้แค่นี้เนี่ยถ้ามันสมองว่ากรมทางหลวงมีมันสมองได้แค่นี้ลื้อไปเลยผมถามว่าเอาส้นตีนคิดเนี่ยไอ้คนออกแบบนะนะครับให้มาตอบคำถามผมหน่อยทีว่าคุณเอาอะไรคิดมันสมองคิดคิดแล้วคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไหมถนนเส้นเนี้ยผมใช้ประจำนะฮะผมว่ามันทำใหม่ผมเดินทางเข้ากรุงเทพผมก็วิ่งจากตัวเมืองศรีเกษไปขุขันแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเข้ากรุงเทพสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องบอสเรียนอยู่ทำถูกต้องแล้วอย่ามาต่อว่าแน่จริงฟ้องนายบุญถาวรมานะครับไปสู้ที่ศาลเพราะความคิดห่วยความคิดโง่ๆเอาส้นตีนคิดอย่างเงี้ยไม่ต้องมาท้าผมหรอกและก็อย่ามาต่อว่าผู้สื่อข่าวเรียนอยู่นะครับของศรีเกษเขาออกมาพูดมาคุยออกมาตีข่าวให้คุณเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันถูกต้องแล้วอย่าบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยหาเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องสิส้นตีนเพราะอะไรมึงคิดได้แค่นี้กรมทางหลวงหนึ่งโคตรโง่เลยนะบอกเลยว่าคิดได้แค่นี้ประโยชน์ไม่เกิดน่ะแล้วใครไปนั่งหลบฝนน่ะโทษนะเอาไว้ให้หมาขี้ใส่นะบอกเลยว่าทำศาลาแบบนี้เอาไว้ให้หมาไปขี้ใส่มีใครไปนั่งหรอครับถามว่าใครเห็นด้วยอ่ะพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นใครเห็นด้วยไม่ต้องถามหรอกครับเอาแค่ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมุมมองที่มันเกิดอยู่กับพี่น้องประชาชนไม่เกิดไงงบประมาณเนี่ยการจะใช้งบประมาณหรือออกแบบงบก่อสร้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนที่มีอำนาจหน้าที่มันต้องคิดด้วยคิดเป็นนะคิดเป็นเนี่ยคิดเป็นแต่ว่ามันต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมในฐานะเป็นประชาชนคนนึงที่เสียภาษีวันนี้เรียกร้องให้กรมทางหลวงออกมาชี้แจงว่ามึงเอาอะไรคิดถามว่าส่วนที่เหลือมึงจะทำต่อไปอีกไหมแล้วมันได้ประโยชน์หาอะไรถามหน่อยเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะทำหนังสือให้ตรวจสอบนะอย่าลืมว่าเราเป็นนายพวกนี้นะครับเราคือผู้เสียภาษีเนี่ยประชาชนเนี่ยเป็นนายนะครับไอ้ขี้ข้าข้าราชการนะไอ้ขี้การเฮงซวยอ่ะนะมึงสมควรเป็นนายออกแบบหรอกลาออกไปเลยไปไถนานนคิดได้แค่นี้คือผมเลือกอดครับและมีการมาต่อว่าผู้สื่อข่าวที่เขาไปตีข่าวเรื่องนี้เ
ขาตีข่าวมานี่ถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้วเพราะว่ามันก็ถามพี่บุญทวรคิดยังไงไอ้คนออกแบบแม่เอาส้นตีนคิดบอกมันให้สมองคิดเลยดูถูกได้ครับของเก่าเนี่ยมันดีพี่น้องไปดูนะครับเข้าไปดูใน Facebook เข้าไปดูในหนังสือพิมพ์เดลนิวออนไลน์นะครับของสีเกตไปดูความแตกต่างกันอันหนึ่งโอ้โหเจ๋งสวยงามแต่ใช้ประโยชน์หาอะไรไม่ได้ของเก่าเนี่ยนะฮะสวยงามรูปแบบของไทยๆและก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและประโยชน์ที่ได้รับก็มากมายพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยอาจจะมีอารมณ์นิดนึงเพราะว่ามีคนมาต่อว่าหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่เป็นพรรคพวกผมนะครับการที่เขาออกมาตีข่าวออกมาประโคมข่าวให้เกิดความเห็นต่างทางความคิดให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ในปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องดีแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะต้องออกมาชี้แจงคุณชี้แจงได้ก็ได้แค่ส้นตีนนั่นแหละครับเพราะอะไรครับชี้แจงไปมันก็ว่าทำตามแบบแน่นอนไอ้คนเขียนแบบมันโคตรโง่ไงนะฮะถ้ามึงยังจะสร้างต่อไปอีกในโครงการระยะที่2ที่3น่ะต้องแก้แบบนะครับแบบมันต้องแบบเดิมแบบที่พี่น้องประชาชนนี่เข้าไปหลบฝนหลบแดดได้นะเอาแบบเก่าที่เขียนไปแล้วนวดไปแล้วอ้างในกฎหมายนี่นักกฎหมายนั่งอยู่เนี่ยถ้าหากมันไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนแล้วไม่เกิดประโยชน์ทำไปหาอะไรวะทำได้มาแล้วได้ประโยชน์อะไรอ่ะนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนครับผมเดือดร้อนคือเดี๋ยวอดกับการทำหน้าที่ของคนบางคนนะอย่ามาคิดว่าเป็นข้าราชการแล้วถูกทุกอย่างไม่ใช่เมื่อเขาพูดแล้วต้องฟังเขาบ้างเป็นขี้ข้าประชาชนนะข้าราชการเนี่ยอย่าให้มันเกินไปนักนะเงินภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยคนใช้จ่ายต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่อยากใช้อะไรก็ใช้นะอยากทำยังไงก็ทำย่ำยีประชาชนไม่ได้นะครับออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารอย่างเงี้ยบอกตรงเลยว่าเด็กป.4 ยังคิดดีกว่านี้เลยศาลาเดิมมันดีอยู่แล้วนะจะแสดงความโง่โอ้สวยหรูก็หรูดูมาตรฐานทันสมัยไอ้ความทันสมัยมันได้หาอะไรถามหน่อยฮะมันได้ประโยชน์อะไรนั่นนักหนาก็ฝากไว้ครับพี่น้องประชาชนครับหลังนึงเขาบอกเป็นผมกำลังจะตรวจสอบอยู่ว่าหลังนึงงบประมาณเท่าไหร่แต่มันรวมกับอยู่กับมูลค่าก่อสร้างทั้งถนนทั้งแบบศาลานั่นแหละฝากถึงอธิบดีกรมทางหลวงนะครับคุณเป็นอธิบดีนะฮะคุณลองมานั่งศาลาที่คุณทำดิที่คุณเซ็นอนุมัติแบบเนี่ยฝนตกมาหลบได้ไหมนะผมบอกเลยว่าสร้างศาลาไว้ให้หมาขี้ใส่นะฮะไอ้คนไม่ไปหลบหรอกครับมันหลบไม่ได้หมายังไม่หลบเลยครับนะฮะหมาจะหลบทำไมอ่ะยืนอยู่มันก็แดดส่งถึงหมาแล้วฝนตกมันก็สาดถึงหมาแล้วขนาดหมามันยังไม่นั่งคนจะนั่งเลยฮะนะครับอันนี้ก็มาพูดมาคุยในประเด็นนะฮะอาจจะใช้วาจาไม่สุภาพมันเหลืออดในการที่มีคนบางคนออกมากันแหนกันแหนผู้สื่อข่าวเดนิวน้องชายผมนะครับและตัวผมเองนี่ก็เพิ่งได้เห็นเนื้อข่าวแล้วก็เดี๋ยววันนี้กลับถึงศรีสะเกดจะไปถ่ายรูปแล้วจะไล่สดนะในบริเวณที่จะตั้งไอศาลาพักโดยสารเลยและท้ายคนเชียนแบบมานะมาดีเบตกับผมว่าของเก่าของใหม่อันไหนดีกว่ากันถ้าคิดไม่ได้ถ้ามึงยังขืนยืนยันว่าดีกว่าของเก่ามึงก็เอาเชือกนะฮะไปผูกใต้ต้นมะเขือแล้วผูกคอตายไปเลยนะครับถ้ามึงคิดว่ามึงทำดีอ่ะดียังไงอ่ะดีของเก่ายังไงมึงจะมาฝืนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนต้องเป็นใหญ่เขาตรวจสอบต้องยอมรับผิดคือผิดผิดก็แก้ไขแบบแค่นั้นไม่ใช่มาตีโพยตีพายมาต่อว่าคนที่เขาออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในปัญหาที่เกิดขึ้นพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีเนี่ยไม่ว่าอยู่จุดไหนไม่ว่าเป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรชาวสวนยางไร่อ้อยดีหมดแหละครับแต่ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งใหญ่โตนะฮะตำแหน่งระดับอธิบดีนายช่างผอ.กองช่างคิดแต่เรื่องชั่วๆคิดแต่หาทางที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาออกแบบแบบเหี้ยมาเพื่อผ่านงบประชาชนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเร็วยิ่งกว่าเป็ดสัตว์นรกนะครับความดีไม่มีเลยดังนั้นคนเราไม่ว่าอยู่ตำแหน่งอะไรก็ตามขอให้เราคิดดีพูดดีทำดี
แล้วสิ่งที่เราทำนั้นมันจะกลับมาหาเราเองสิ่งที่เรารู้และก็เห็นที่สุดก็คือตัวเราเองพี่น้องครับคนเราหาคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ประกายงดงามคู่กัน